มีคลิปนี่ครับลองฟังสักตอนหนึ่งก็ได้ไอตอนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการระบายข้าวนี่ครับขอคลิปดูหน่อยได้ไหมครับพี่น้องเขาจะได้ฟังหน่อยระบายข้าวก็เป็นกระบวนการที่เปิดประมูลอย่างถูกต้องแต่ก็ถูกขัดขวางแล้วอย่างนี้ชาวนาจะได้เงินได้ยังไงหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการฟ้องร้องถ้าฟ้องร้องคดีที่ฟ้องร้องชาวนาที่ฟ้องร้องเงินตรงนั้นไม่สามารถจ่ายได้ค่ะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องรอขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้พี่น้องชาวนาได้เงินช้าลงทำไมเราไม่ช่วยกันบอกว่าแยกออกจากกันได้ไหมจะลงโทษรัฐบาลก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่อย่าลงโทษชาวนาเลยค่ะอย่าเอารัฐบาลมาทำให้ชาวนาเดือดร้อนเลยค่ะแต่จะบอกว่าหลายท่านอาจจะบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเชื่อมั่นเปลี่ยนรัฐบาลอื่นแต่ดิฉันก็เชื่อว่าทุกรัฐบาลก็ต้องทำกระบวนการเห็นไหมมันดอกไม้จริงๆพี่น้องดูหน้าตาดูน้ำเสียงฟังน้ำเสียงดูทานพูดใช่ครับท่าทางที่พูดปัดความผิดในคนอื่นทั้งหมดเลยไม่มีเลยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องมาโยนความผิดให้ใครทั้งนั้นเป็นหนี้ชาวนามาตั้ง 6-7 เดือนครึ่งปีแล้วถ้ามีเจตนาดีต่อชาวนาก็จัดแจงหาเงินหาทองกู้เงินกู้ทองหรือขายข้าวออกไปป่านนี้ก็ใช้หนี้เขาหมดแล้วแต่นี่ไม่เคยเห็นใจคนจนไม่เคยเห็นใจชาวนาเห็นไหมครับชาวนาฆ่าตัวตายไปกี่คนขึ้นมาร่ำให้บนเวทีเท่าไหร่ไม่เคยออกมาแสดงความเสียใจเห็นใจเลยแม้แต่น้อยแล้วนี่โยนผิดให้คนอื่นแล้วมาทำเป็นจีบปากจีบคอว่าแม้จะลงโทษรัฐบาลก็มีกระบวนการอยู่แล้วอย่าลงโทษชาวนาเลยค่ะใครว่าลงโทษชาวนาถามหน่อยสิไม่มีใครเขาลงโทษชาวนารังแกชาวนาเลยมีแต่นางดอกไม้กับพวกนี่แหละที่ทำให้ชาวนาต้องฆ่าตัวตายอ่ะแหมนี่ถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนตบล้างน้ำไปแล้วแม่ดอกไม้นี่จีบปากจีบคอลอยหน้าลอยตาโยนความผิดให้คนอื่นหมดเลยจะลงโทษรัฐบาลก็มีกระบวนการอยู่แล้วอย่าลงโทษชาวนาเลยค่ะแหมทำเป็นแม่พระไปได้นางมารแท้ๆ